แต่ว่าส่วนแรกนะครับเราติดตามกันที่เศรษฐกิจของจีนกันก่อนครับหลังจากที่แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนเปิดตัวมาชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับแนวทางการเปิดประเทศที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกมครับ ถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับเรื่องของเท็กบอลเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็เรื่องของการควบคุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็เกมในจีนถือว่าเป็นสิ่งที่จีนต้องการจะจัดระเบียบในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าแน่นอนครับผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าวันนี้ครับมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับว่าจีนจะให้ความสําคัญ กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าอย่างชัดเจนเพราะว่ามีการส่งสัญญาณในการผ่อนปรนการปรับปรามเกมมือถือในประเทศนะครับแล้วก็มีการอนุมัติการเผยแพร่วิดีโอเกมของต่างชาติด้วย t e n c ซ n t Holding นะครับเป็นบริษัทเกมจากเอเชียแห่งที่ถือว่าราคาเนี่ยหุ้นนะครับพุ่งสูงที่สุดในวันนี้นะฮะแล้วก็จีนเองเนี่ยมีการอนุมัติการเผยแพร่วิดีโอเกมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับความหวังที่จีนจะมีการปลดล็อกการปรับปรามตลาดเกมมือถือในประเทศซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย เทนเซนที่ซื้อขายกันในเดชนีหางเสียงเค็นะครับของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเป็นหุ้นที่ปรับตัวมากที่สุดในวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสามหลังจากที่จีนอนุมัติการเผยแพร่จากเทนเซ็นจํานวนมากนะครับรวมถึงเกมวอลเลยนะครับแล้วก็โปเกมอนยูไนต์ซึ่งทําตลาดร่วมกับทาง Nintendo โคนะครับซึ่งถือว่าทั้ง2เกมนะครับได้รับความนิยมในวงการ e ีสปอร์ตและนับเป็นครั้งที่2ที่เทนเซนเนี่ยมีการอนุมัติให้มีการเผยแพร่วิดีโอเกมชื่อดังให้เล่นกันในประเทศนั่นเองครับ นับจากที่จีนเริ่มกับอนุมัตินะครับในเรื่องการให้บริญาตอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งการอนุมัติในครั้งนี้นะครับก็รวมไปถึงเกมที่มาจากเกาหลีใต้หลายเกมด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นของทางการจีนในการผอนคลายนะครับมาตรการที่จะไปควบคุมกํากับดูแลบริษัทเกมต่างๆครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจําวัได้เนี่ยทางการจีนนะครับก็เคยมีการส่งสัญญาณควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับมีการจํากัดเวลามีการเข้าไปดูแลควบคุมนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนในการเเล่่นกตางๆ ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลจีนนะครับมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายแบบนี้ก็ส่งผลทาให้หุ้นของเน็ตมาเบิลนะครับของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นมาใน1วันนะครับขึ้นมาถึงร้อยละยีซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ปรับตัวขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่เป็นประติการเลยทีเดียวโดยคุณอันจายมินนะครับทักวิเคราะห์จาก NH Investment and Securities ระบุนะครับว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2อ5 9นห้้าครับที่เกมออนไลน์ของเกาหลีใต้ได้รับการอน ให้กับภาคอุตสาหกรรมเกมโดยรวมครับเช่นเดียวกับตลาดเกมของไทยนะครับเอชียซอฟเองก็ถือว่าราคาหุ้นวันนี้เองเนี่ยบวกขึ้นมาอีกกว่า2%ครับนับรวม3วันทําการที่ผ่านมาเหมือนมีสัญญาณกันอยู่แล้วนะครับเมื่อจีนมีการตรดล็อกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเกมจะตามมาหรือเปล่าปรากฏว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยขึ้นมาแรงนะครับกว่า6-7%ทีเดียวต้องยอมรับนะครับว่าการที่จีนมีการออกนโยบายควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับเมื่อปี64แล้วก็มีการทําการปรับปรามในเวลาต่อมา ก็ทำให้ภาคส่วนต่างๆนะครับตั้งแต่อ e ีคอมเมิร์ซไปจนถึงฟินเทคแล้วก็อุตสาหกรรมการศึกษานะครับที่เชื่อมกับแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีการหยุดชะง,งักไปนะครับก่อนที่จะมีการขยายไปถึงเกมออนไลน์ในช่วงสิงหาคมปี64แต่ว่าบรรยากาศที่ผ่อนคลายของจีนนะครับก็อาจจะมีผลให้การลงทุนในภูมิภาคอื่นๆที่เชนเซนต์พยายามเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนะครับเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือว่ามีประชากรกว่า650ล้านคนในภูมิภาคนะครับยังมีศักยภาพทพ่จรสร้างการเติบโตให้กับตลาดเกมออนไลน์ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิด,ดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ